สวัสดีเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Channel Arum วันนี้เนี่ยเราก็หยิบเอาเรื่องรักเล้นในโลกคู่ขนานสปุตนิกสวีทฮาร์ทของฮารุกิมูราคามิมาให้ทุกคนได้อ่านกันก็ก่อนที่จะเข้าไปคุยเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเรื่องสปุตนิกสวีทฮาร์ทหรือว่ารักเล้นในโลกคู่ขนานเนี่ยเป็นเรื่องที่แตกต่างจากเล่มอื่นๆของมูราคามิค่อนข้างมากตรงที่เรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความยาวอยู่แค่270หน้าก็คือเหมือนลดสเกลลงมาคราวนี้หนังสือเล่มเล็กๆของมูราคามิแบบนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าอ่านยากมากกว่าเล่มที่เป็นเล่มหนาๆพวกนี้อีกเพราะว่าด้วยความที่สไตล์การเขียนของมูราคามิเนอะเขาจะเป็นความแบบฟุ้งเฟ้อเพ้อฝันแล้วบวกกับมันต้องมีความตีความค่อนข้างเยอะไม่ได้มีบทเฉลยเข้ามาในเนื้อเรื่องทำให้หนังสือที่มันเป็นแบบเล่มใหญ่ๆแบบนี้มันสามารถใส่รายละเอียดเข้าไปอ่ะได้เยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเซตติ้งตัวละครแบ็คกราวด์อะไรเงี้ยพอมันเหลือแค่เล่มเนี้ยแบบเรื่องมันสั้นอยู่แค่ประมาณ270หน้ารายละเอียดต่างๆมันก็จะถูกลดทอนหายไปคราวเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่เราแล้วแหละว่าจะแบบตีความมันได้ยังไงจะทำยังไงที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้หรือขนาดนั้นอะไรเงี้ยโดยชื่อเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีความหมายที่ค่อนข้างน่ารักอย่างคำว่าสปุตนิกเนี่ยมันเป็นดาวเทียมเนาะที่โคจรอยู่รอบโลกน่าจะเป็นของรัสเซียคราวนี้ทำไมมันถึงต้องมาอยู่ในชื่อเรื่องนี้คือมันมีการเปรียบเปรยความรักเกี่ยวกับเป็นดาวเทียมในเรื่องนี้ขึ้นมามันเหมือนกับดาวเทียมมันเป็นอะไรที่จะโคจรอยู่รอบโลกแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปแบบอยู่ใกล้โลกจริงๆอ่ะมันก็เหมือนกับความรักของคนเราใช่ไหมที่เราทำได้แค่วนเวียนอยู่รอบๆคนที่เราชอบอ่ะแต่ไม่สามารถที่จะเหมือนแบบเข้าไปอยู่กับเขาได้จริงๆส่วนสวีทฮาร์ทเนี่ยสวีทฮาร์ทอ่ะมันก็แปลตรงตัวเลยว่าแบบเป็นแปลว่าที่รักใช่ไหมในเรื่องนี้เนี่ยตัวละครชื่อซูมิเระซึ่งเป็นตัวละครผู้หญิงหลักของเรื่องนี้เนี่ยจะแอบชอบผู้หญิงอีกคนนึงชื่อว่ามิวเป็นผู้หญิงที่แก่กว่าอีกจุดนึงที่เราชอบของเรื่องนี้เนี่ยคือตัวสปุตนิกอ่ะมันเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ส่งมีชีวิตไปด้วยนั่นก็คือหมาชื่อน้องไลกาซึ่งหมาที่เป็นไปในอวกาศเนี่ยมันถูกเปรียบเปรยกับความเหงาที่อยู่ในเรื่องนี้ด้วยเหมือนเรื่องนี้มันก็บอกตรงๆเหมือนกันว่าตัวหมามันต้องมองเหมือนมองไปในอวกาศอันไกลโพ้นแล้วก็อยู่ตัวเดียวมันก็ต้องอยู่แบบเหงาๆได้แต่มองโลกของมันนะแล้วก็หมุนวนไปเรื่อยๆตัวเองก็แบบไม่ได้มีเพื่อนทำได้แค่เฝ้ามองอย่างเดียวเนื้อเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าผ่านตัวละคร3ตัวเป็นหลักดังนั้นเราจะแนะนำตัวละครให้ทุกคนได้คุ้นชินก่อนเวลาเล่าเวลาฟังไปมันจะได้ไม่งงเนาะตัวละครแรกเนี่ยก็คือตัวละครเอกก็คือพระเอกเป็นผู้ชายแทนตัวเองว่าผมภายในเรื่องตัวละครเอกเนี่ยอายุ25เป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาลสอนเด็กอนุบาลแล้วก็เป็นคนเรียบง่ายจืดชืดเฉยๆชอบอ่านหนังสือไม่ได้มีอะไรแบบแปลกใหม่ตามขนบธรรมเนียมของสังคมทั่วไปก็เรียกว่าเป็นตัวเอกแนวแบบคลีเช่ของฮารุกิมูราคามิเลยเป็นผู้ชายปกติคนหนึ่งตัวละครตัวถัดมาเนี่ยก็คือซูมิเระเนี่ยเป็นตัวละครที่ตัวละครชายของเราอะไปแอบชอบมากๆชอบแบบคือตัวละครเราอะไปชอบเขาแบบคลั่งอะแต่ว่าเหมือนไม่ได้แสดงออกมาให้ชัดเจนเพราะว่าก็ยังอยากเก็บความเป็นเพื่อนอยากเก็บความแบบเหมือนกับความสัมพันธ์ไม่ให้มันแบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยซูมิเระเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แปลกแล้วก็แตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นอ่ะชัดเจนตรงที่เธอดรอปเรียนก็คือพระเอกเราอ่ะไปเจอซูมิเระตอนเรียนหนังสือมหาลัยด้วยกันแต่ว่าเรียนไปได้แป๊บนึงซูมิเระก็ซิ่วออกดรอปเรียนไม่เรียนต่อเพราะว่ามีความฝันอยากจะเป็นนักเขียนนิยายที่สำคัญเนี่ยซูมิเระไม่ใช่คนที่แบบสวยขนาดนั้นนะจะมีหน้าตาแบบตัวเล็กแก้มต่อจมูกลั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งตัวแบบแตกต่างจากคนอื่นในซีนเซอร์ในเรื่องก็จะอธิบายว่าใส่บูทกรรมกรใส่โค้ทตัวใหญ่ๆแล้วก็ผมฟูอะไรเงี้ยไม่แต่งหน้าเลยแล้วก็มีนิสัยพูดจาแบบเกี้ยวกาดแต่ว่าเป็นคนมีอารมณ์ขันก็คือไม่ใช่คนไม่ดีแต่ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆซึ่งพระเอกเราก็ไม่รู้ว่าไปชอบผู้หญิงคนนี้เนื่องจากสาเหตุอะไรแต่ว่าก็ชอบมากๆอันนี้ก็เป็นตัวละครตัวที่2ตัวละครตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือมิวเนี่ยเป็นผู้หญิงวัยกลางคนห่างกับซูมิเระประมาณ17ปีแล้วก็ทำอาชีพเนี่ยเป็นคนนำเข้าส่งออกไวน์มิวเนี่ยพื้นเพเป็นคนเกาหลีแต่ว่ามาเกิดและเติบโตที่ญี่ปุ่นดังนั้นก็เหมือนพูดเกาหลีไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักมิวเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยมีรสนิยมแต่งตัวดีแล้วก็รู้เลยว่าแบบฐานะทางบ้านอ่ะดีมากๆ
บวกกับแบบอาชีพของมิวเองมันเป็นการแบบชิมไวน์เทสไวน์นำเข้าส่งออกมันเลยทำให้เขาดูเป็นคนแบบมีสไตล์แต่งตัวก็เก่งแล้วก็นึกถึงผู้หญิงที่มันแบบเพอร์เฟคอะเหมือนอารมณ์แบบเดวิลเวียร์พราด้าเลยประมาณนั้นเลยคืออ่านแล้วรู้สึกว่าเออคนนี้เป็นคนที่ถึงจะอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังมีเสน่ห์แล้วก็สวยมากๆโอเคก็เดี๋ยวเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะอย่างที่เราบอกไปว่าเรื่องนี้จะเล่าผ่าน3ตัวละครก็คือมิวผู้สง่างามพระเอกของเราผู้จืดชืดแล้วก็ซูมิเระผู้ผัดโผนคราวนี้เนื้อเรื่องมันเริ่มกันตอนที่พระเอกของเราอ่ะได้ไปเจอซูมิเระที่มหาลัยแล้วก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเนาะพอได้รู้จักซูมิเระมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงที่แตกต่างจากคนอื่นนู่นนี่นั่นก็เป็นจุดที่เรียกความสนใจให้กับตัวพระเอกของเราเขาก็แอบหลงรักซูมิเระตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ซูมิเระเนี่ยเขาไม่ได้มีเพื่อนเยอะแล้วพอดรอปเรียนไปเนี่ยก็เหมือนยังติดต่อกับพระเอกอยู่ต่อมาก็ซูมิเระเนี่ยได้ไปงานแต่งของลูกพี่ลูกน้องได้เจอมิวปุ๊บตกหลุมรักเลยตลอด20กว่าปีขึ้นมาไม่เคยมีความลับอยู่ๆก็มีแล้วพอมีอ่ะด้วยความที่ซูมิเระมันเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอะโลดโผนมากเลยอะมันก็เลยเป็นอารมณ์แบบคลั่งรักขึ้นไปอีกแล้วเป็นคลั่งรักแบบแสดงออกให้เห็นด้วยนะแล้วเขาก็เลยเลือกพระเอกของเราอะเป็นที่ปรึกษาทางความรักเราก็จะเห็นเลยว่ามันจริงๆมันเป็นความรักแบบ3คนน่ะก็คือพระเอกแอบชอบซูมิเระซูมิเระก็ไปแอบชอบมิวอย่างเงี้ยมันก็แบบไล่กันไปคราวเนี้ยพอไปเจอมิวที่งานแต่งซูมิเระเนี่ยก็ได้คำเชิญแล้วกันได้คำเชิญให้ไปทำงานด้วยกับมิวไปเป็นผู้ช่วยส่วนตัวหรือว่าไปเป็นเลขาซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นกับตัวซูมิเระซูมิเระก็จะรีบโทรหาตัวพระเอกบอกเลยว่าแบบแอบชอบผู้หญิงคนนี้ชื่อมิวแก่กว่าแล้วก็รักเขามากรักเขาจนจะปานจะกินกินยังไงอะไรเงี้ยโทรมาตีสามตีสี่ตีห้าพระเอกของเราก็เหมือนแบบด้วยความที่ก็ชอบซูมิเระอยู่แล้วก็เหมือนแบบก็ฟังอ่ะก็ยังคงแบบให้คำปรึกษาที่ดีแล้วก็แต่ไม่ได้เผยว่าตัวเองอ่ะชอบอีกฝ่ายมากขนาดไหนแต่ก็เหมือนจำใจเพื่ออยากให้จะมีเขาอ่ะอยู่ในชีวิตของเราเองต่อมาเนี่ยพอซูมิเระได้เริ่มทำงานกับมิวอ่ะความแตกต่างมันก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมหาพระเอกอ่ะก็คือรูปลักษณ์อ่ะเปลี่ยนไปเลยแต่งตัวเรียบร้อยเสื้อผ้าดูดีผมดูดีแล้วเขาก็เหมือนพยายามจะแฮงเอาท์ด้วยกันเหมือนเดิมนิสัยข้างในอ่ะยังเป็นเหมือนเดิมแต่มันมีจุดนึงที่มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของซูมิเระแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอทำงานด้วยกันไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่ามิวอ่ะก็ต้องไปเหมือนชิมไวน์ณต่างประเทศตัวซูมิเระเองก็เลยได้มีโอกาสไปด้วยกันคราวเนี้ยมันก็เลยเกิดความห่างก่อนหน้านี้ซูมิเระยังคงมาหาพระเอกบ้างหรือว่าโทรศัพท์จากตู้สาธารณะมาหาพระเอกพอไปอยู่ต่างประเทศอ่ะการจะโทรศัพท์มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นการส่งจดหมายซึ่งการส่งจดหมายมันก็ใช้ระยะเวลานานแล้วยิ่งส่งจากต่างประเทศอ่ะมันก็ยิ่งนานกว่าเดิมคราวนี้มันเลยเพิ่มระยะห่างให้พระเอกอ่ะได้มองตัวซูมิเระจากที่ไกลๆอ่ะมากยิ่งขึ้นถัดมาเนี่ยหลังจากที่ตัวซูมิเระได้ทำงานกับมิวเขาก็จะได้ไปตระเวนตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอิตาลีฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยเมื่อทำงานถึงจุดนึงอ่ะทั้งสองคนก็เลยเหมือนเซตเทิลดาวน์แหละคือเหมือนเขาระหว่างทริปเนี้ยเขาก็สนิทกันมากขึ้นเขาก็เลยเลือกที่จะไปพักผ่อนอยู่ในเกาะที่กรีซเป็นเหมือนเกาะเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเลยวันๆก็ไม่ทำอะไรเลยตอนอยู่ที่เกาะนั้นก็มีแค่การกินนอนไปเล่นทะเลแล้วก็ออกมาอาบแดดเรารู้สึกว่าไวฟ์ของสองคนนี้ตอนที่ไปอยู่ที่เกาะกรีกเนี่ยมันมีความเป็นคอมีไบโอเนมอะจากที่สองคนนี้สนิทกันมากขึ้นใช่ไหมซูมิเระเองเนี่ยเขาก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับมิวเยอะขึ้นต้องสองคนนี้ก็เหมือนแชร์พูดคุยกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นนอนด้วยกันทำอะไรด้วยกันแบบเยอะขึ้นจนมีวันนึงเหมือนซูมิเระเองมันก็ไต่ระดับความสัมพันธ์ของตัวเองจนเหมือนกลางคืนอะก็แอบไปนอนกับเขาแล้วก็เหมือนจะกระทำอะไรที่มันเป็นเชิงแบบเซ็กชวลนิดนึงไปจับไปนอนคือเหมือนเขาพยายามที่จะมีเซ็กซ์ด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งตัวมิวเองอ่ะก็ไม่ได้ขัดขืนนะคือมิวก็เหมือนปล่อยให้ซูมิเระทำแล้วก็ความจริงก็ปรากฏอย่างนึงก็คือตัวมิวเองอ่ะเขามีปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศคือไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยไม่ว่าซูมิเระจะทำยังไงก็ตามเขาก็ไม่ได้เหมือนแบบถูกกระตุ้นอะตัวมิวเองก็บอกว่ามันเป็นปัญหาของเขาแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบควบคุมเรื่องนี้ได้จนอยู่มาวันนึงเกิดเหตุขึ้นมา
มิวอ่ะได้ติดต่อพระเอกแทนแล้วก็ได้บอกว่าจูเมเดอ่ะอยู่ๆก็หายตัวไปจากเกาะแบบไร้ร่องรอยอารมณ์เหมือนแบบนอนด้วยกันอยู่ตื่นมาซูเมเดหายไปเลยพอซูเมเดหายไปแบบเนี้ยมิวก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยติดต่อเรามาก็คือโทรมาจากที่กรีกเลยมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเราว่ามาที่เกาะกรีกได้ไหมพระเอกของเราก็ตัดสินใจบินไปที่เกาะกรีกจริงๆคืออยู่ญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บจองตั๋วแล้วก็บินไปเลยเกิดมาไม่เคยออกจากประเทศเลยนะแต่ว่าบินไปที่เกาะนั้นเพราะว่ารู้ว่าซูเมเดหายไปในระหว่างที่ตัวพระเอกอะอยู่ที่เกาะใช่ไหมมิวก็เหมือนออกจากเกาะไปเพื่อไปติดต่อกงสุลไปทำเรื่องแบบคนหายอะไรเงี้ยพระเอกของเราก็ได้ไปขนของของซูมิเละเราก็ได้เจอกับน่าจะเป็นแฟลชไดฟ์นะข้างในอ่ะมีไฟล์ซ่อนเอาไว้อยู่2ไฟล์ไฟล์แรกเขียนว่า document 1 document 1อ่ะจะเล่าเกี่ยวกับความยากลำบากในการตามความฝันของตัวเองของซูมิเละอีกไฟล์นึงจะเป็น document 2ก็คือตั้งชื่อแบบง่ายมากไม่เปลี่ยนชื่อไฟล์เลย document 2อ่ะตัวซูเมเดะเนี่ยเล่าเกี่ยวกับตัวมิวปมปัญหาของมิวที่ไม่ได้มีการแบบเผยมาก่อนตรงเนี้ยเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าสนุกสุดภายในเรื่องแหละในการแบบได้เห็นตัวมิวที่เหมือนเขาคีปลุกตลอดเวลาก็กลายเป็นว่าเราได้เห็นในมุมลึกลับของมิวคนนี้สรุปเรื่องนี้เนี่ยมันแสดงออกถึงความเหงาได้ชัดเจนมากๆสำหรับเรานะเพราะเรารู้สึกว่าภายในเรื่องมันมีการแสดงออกแต่ระดับความเหงาออกมาแบบค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่พระเอกก็เคยสนิทกับซูมิเละตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยซิลออกมาก็ยังโทรศัพท์คุยกันแต่ว่าหลังจากนั้นนะก็กลายเป็นส่งจดหมายนานๆทีแล้วมันก็กลายเป็นหายไปจากโลกใบนี้หายไปเลยมันก็ค่อยๆเจ็บปวดขึ้นทีละนิดแล้วมันก็ค่อยๆอ้างว้างขึ้นทีละนิดด้วยเพราะเราอ่ะก็ทำได้แค่เฝ้ามองคนที่เราชอบอ่ะไปชอบอีกคนนึงโดยที่เราทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่อยู่รอบๆตัวเขาโคจรรอบตัวเขาได้ทำได้เพียงเท่านี้แล้วมันเหมือนกับว่าตอนที่ซูมิเดะหายไปอ่ะอีกส่วนนึงในใจเขาจิตวิญญาณเขาก็หายไปพร้อมๆกันคือมันเหมือนจะขาดใจตายอะแล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยผู้ชายคนนี้มันแอบชอบหนักมากคือคนอื่นมันยังออกไปพุ่งตัวไปหาในเรื่องอื่นๆมันทำได้หมดแต่เรื่องนี้มันทำได้แค่ดูจริงๆเราทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันโอ๊ยทำไมมันพูดยากอะอึดอัดไปหมดเลยอะไรเงี้ยนอกเหนือจากเรื่องนี้เนี่ยมันยังมีทฤษฎีที่น่าสนใจที่เราไปอ่านมาแล้วรู้สึกชอบก็คือเหมือนกับตัวซูมิเดะเองอะเขามีพ่อใช่ไหมมีแค่พ่อนะแล้วก็แม่เนี่ยเหมือนน่าจะเสียหรือว่าหายตัวไปตั้งแต่ตอนเขาอะยังเด็กๆคราวเนี้ยเขาก็ได้มีแม่คนใหม่ก็คือคุณพ่อได้แต่งงานใหม่แม่คนใหม่เนี่ยจริงๆอะเป็นแม่ที่ดีมากรักซูมิเดะเหมือนลูกแท้ๆแต่สุดท้ายซูมิเดะก็ไม่ได้มองอาจจะไม่ได้มองว่าเขาเป็นแม่ที่แท้จริงของตัวเองอะขนาดนั้นอาจจะมองว่าก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดีกับเธออะไรเงี้ยทำให้ความต้องการแม่ของซูมิเละมันถูก develop ขึ้นมาเป็นการตามหามิวพอเห็นมิวมันก็เลยมองว่ามันต้องการความรักจากคนคนนี้แล้วมันไม่ใช่ความรักแบบแม่ลูกแหละมันกลายเป็นความรักแบบเชิงชู้สาวนอกจากทฤษฎีนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกทฤษฎีนึงด้วยก็คือตัวมิวอะตัวเธอเป็นคนเกาหลีโดยกำเนิดถูกไหมเรามาเติบโตที่ญี่ปุ่นมันก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมมิวถึงมองว่าตัวเองอะถูกแยกออกเป็น2 ส่วนอีกส่วนนึงจริงๆก็อาจจะเป็นส่วนของเธอเองที่เป็นคนเกาหลีที่อาจจะไม่ได้มาเติบโตที่นี่เป็นอีกมุมมองนึงของเธอทัศนคตินึงของเธอเลยที่มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ได้มาโตที่ญี่ปุ่นไม่ได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นอะเราก็คงเป็นคนคนนั้นแต่พอเรามาอยู่ที่เนี่ยเราก็เริ่ม question ตัวเองแล้วว่ารากเหง้าเราคือใครเราเป็นใครกันแน่เราก็มองว่าตัวเองอาจจะเป็นแค่แบบภาชนะที่กวงเปล่าเฉยๆก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดนึงที่เรารู้สึกว่าจริงๆมันน่าสนใจสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่อ่านไม่ได้ยากขนาดนั้นประมาณ270หน้าก็หยิบพกไปอ่านได้แบบเรื่อยๆก็วันนี้เนี่ยหลักๆก็มีเท่านี้ใครที่ชอบให้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังสือก็สามารถกด subscribe กดไลค์หรือว่าจะช่วยกดแชร์ก็ได้คอมเมนต์บอกเพิ่มเติมได้ว่าอยากให้เราอะมาพูดคุยเกี่ยวกับเล่มไหนจริงๆไม่ต้องของมูลคามิก็ได้นะจะเป็นของใครก็ได้เพราะว่าจริงๆเราเองก็ไม่รู้ว่าจะอ่านเล่มไหนเหมือนกันเพราะว่าก็ซื้อมาหลายเล่มแล้วบางเล่มก็ยังดองๆอยู่หรือบางเล่มก็ไม่รู้ว่าสนุกหรือเปล่าถ้าเกิดว่า
มีแนะนำเข้ามาบางทีเราอาจจะไปหยิบมาเป็นคลิปพูดคุยแบบนี้อีกเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามช่องของเราแล้วก็วันนี้ก็บ๊ายบายไปก่อนดีกว่าจากกันเพียงเท่านี้บ๊ายบาย